สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะเพื่อนเพื่อนคำพูดสุดฮิตเลยนะคะช่วงนี้ก็ตอนก็ไม่ได้ทำคลิปไปหลายวันนะคะเพราะว่าพอดีพ่อสามีค่ะพ่อฝรั่งเขาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลได้นอนอยู่โรงพยาบาลได้เก้าวันเก้าคืนค่ะรอบนี้ก็หัวใจขาดเลือดนะคะแกหายใจไม่ออกแล้วก็นอนไม่ได้ก็เลยต้องพาแกไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็หมอก็ให้แอดมิดนะคะแล้วก็เช็คไปเช็คมาก็เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดค่ะก็เลยต้องผ่าตัดขยายเส้นเลือดค่ะก็ตอนนี้ก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะปอนก็จะมีเวลาทำวิดีโอต่อนะคะก็วันนี้ปอนก็จะพามาดูต้นอ่อนถั่วลันเตาของปอนนะคะหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าโต้เหมียวนะคะก็จะเป็นต้นอ่อนที่เพาะจากเมล็ดถั่วลันเตานะคะเนี่ยค่ะอันนี้ของปอนก็เพาะได้ประมาณ10 วันค่ะตัวนี้10 วันก็จะเริ่มต้นเริ่มยาวแล้วนะคะน่าจะอีกสัก2 วันหรือ3 วันปอนก็จะตัดไปทำกับข้าวแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาปลูกผักทานเองนะคะเพราะว่าเพื่อนๆท่านไหนที่มีเวลาอยู่บ้านเยอะๆก็ลองหามาปลูกกันนะคะแล้วก็ขอบอกว่านะคะเมล็ดถั่วลันเตารุ่นนี้ที่ปอนลงถาดนะคะปอนแช่ไว้เก็บไว้ในตู้เย็นอ่ะ3 ปีแล้วค่ะเพื่อนๆเมล็ดถั่วลันเตารุ่นนี้นะคะปอนสั่งมาได้3 ปีกว่าแล้วนะคะปอนก็จะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะการเก็บเมล็ดที่ดีที่สุดก็คือใส่ถุงแล้วก็แพ็คให้ดีๆนะคะนะฮะแล้วก็เอาไปใส่ในช่องแช่ผักในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆก็จะเก็บได้งานค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ของปอนก็ปอนเก็บไว้ในตู้เย็นได้3 ปีแล้วนะคะมาเพาะก็ยังขึ้นประมาณ90%เลยค่ะค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาปลูกผักทานเองนะคะช่วงนี้อะไรที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดไปนะคะแล้วคือเราทำเองเราไม่มีสารใส่สารเคมีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เซฟตรงนั้นไปด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะปอนให้ดูก็ขึ้นเสมอบ้างไม่เสมอบ้างนะคะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรถือว่าขึ้นเกือบ90%เลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้ตอนนี้ปอนก็จะรดน้ำให้เขานะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ปอนก็รดน้ำวันละครั้งเองนะคะเพื่อนเพื่อนรดน้ำวันละครั้งสำหรับต้นอ่อนถั่วลันเตานะคะเพื่อนเพื่อนสำหรับวิธีการเพาะต้นอ่อนถั่วลันเตาก็เพื่อนๆก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆของปอนได้นะคะปอนทำไว้หมดแล้วเพราะวิธีเพาะต้นอ่อนถั่วลันเตาหรือว่าโต้เหมียวนะคะวิธีเพาะต้นอ่อนทานตะวันปอนก็ทำไปแล้ววิธีเพาะต้นอ่อนผักบุ้งปอนก็ทำไปหมดแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกลับไปดูไปดูที่คลิปเก่าๆได้นะคะว่าเพาะยังไงนะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปอนจะสลับถาดเขาหน่อยนะคะเพราะว่าข้างตัวข้างในสุดเราจะรดน้ำไม่ค่อยถึงนะคะแล้วก็ใช้วิธีสลับข้างข้างในออกข้างนอกข้างนอกเข้าไปข้างในนะคะเพื่อนๆก
ข้างในรถไม่ค่อยถึงเริ่มเหี่ยวแล้วพอดีเมื่อวานตอนรีบนะคะรีบออกไปรับพ่อกลับจากโรงพยาบาลนะคะก็เลยไม่ได้สลักข้างขาดนะคะทีนี้เขาก็พอวันนี้มาข้างในเลยเหี่ยวเลยตอนว่าการเพาะต้นอ่อนนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายนะคะเพื่อนๆง่ายแล้วก็ใช้ระยะเวลาสั้นๆแล้วก็จะได้ผักมาทำกับข้าวทานแล้วนะคะเพื่อนๆก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆสำหรับช่วงนี้นะคะว่างๆอยู่บ้านก็ลองหาผักมาปลูกเอาไว้ทำกับข้าวเองได้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะก็คิดว่าชุ่มทั่วหมดแล้วนะคะก็ปอนก็จะคลุมพรางแสงเขาไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆช่วยพรางแสงเขานิดนึงให้ต้นเขาสูงขึ้นอีกหน่อยค่ะค่ะเพื่อนๆก็ใครมีเมล็ดถั่วลันเตาก็ลองทำดูนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะมีเมล็ดอย่างอื่นนะคะผักบุ้งก็ได้เมล็ดทานตะวันก็ได้นะคะเพื่อนๆที่เพื่อนๆชอบอะค่ะหรือว่าช่วงนี้อาจจะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่มีเมล็ดอยู่ที่บ้านแต่ว่าอยากเพาะก็ลองเสิร์ชหานะคะเพื่อนๆเขาจะมีร้านหรือสวนที่เขาขายเมล็ดนะคะอยู่นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใครอยากได้เมล็ดถั่วลันเตาตัวนี้ปอนก็พอแบ่งให้ได้นะคะแต่ไม่ได้มีอยู่เยอะมากอยู่นะเพื่อนๆอยากจะแบ่งก็ทักปอนมาได้เลยนะคะเพื่อนๆหวังว่าโควิด-19จะหายไปในเร็ววันนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ